รหีมอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับผู้ฟังผู้ชมที่รักของอัลเลาะห์ครับรอมฎอนมุบารอกครับวันนี้พบกันกับเรื่องราวของความประเสริฐของการให้อาหารละศีลอดครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเรานะครับว่ากอลรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมัมฟาตะรอซออิมันกานะลูฮุมิสลูอัจริอัจริฮิวัยรออันนะฮูลายังกุซูมินอัจริซออิมิชัยอันนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้บอกกับเรานะครับว่าผู้ใดที่เลี้ยงอาหารละศีลอดแก่ผู้ที่เขานั้นถือศีลอดนะครับผู้ใดที่เลี้ยงละศีลอดแก่ผู้ที่ถือศีลอดเขาจะได้รับผลบุญเท่ากับผู้ที่ถือศีลอดที่เขาให้อาหารโดยผลบุญนั้นไม่ได้ลดน้อยลงไปจากผู้ถือศีลอดนั้นแต่อย่างใดเลยพี่น้องที่รักขอแล้วครับนี่ก็เป็นความดีอีกสิ่งหนึ่งที่เราสามารถที่จะปฏิบัติได้ครับเดือนอื่นๆนะครับการให้กับพี่น้องของเราก็เป็นสิ่งที่ดีงามแต่เดือนนี้ครับพี่น้องที่รักขอแล้วครับเราจะเห็นภาพบรรยากาศของเพื่อนบ้านของเราครับเรานำอาหารจากบ้านของเราไปสู่อีกประตูบ้านหนึ่งไปสู่อีกประตูบ้านหนึ่งความรักก็จะเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่จะทำให้สังคมเกิดความดีงามท่านนบีได้บอกกับเรานะครับว่าการที่คนหนึ่งคนใดที่ให้อาหารละศีลอดกับผู้ที่ถือศีลอดนั้นผลบุญความดีนั้นไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าผู้ที่เขาทำการถือศีลอดเลยแม้เราได้ความดีจากตัวของเราจากการที่เราถือศีลอดเราก็ยังได้ความดีจากการที่เราได้หยิบยื่นเผื่อแผ่ให้กับพี่น้องของเรานี่คือความดีงามนะครับที่เป็นความดีอันเป็นเรื่องราวของความเป็นพิเศษมากๆจากเดือนรอมฎอนวันนี้เพียงแค่เราให้อาหารกับพี่น้องของเราวันนี้เพียงแค่เรามีหัวใจที่มีความเมตตามีความอ่อนโยนนะครับเราก็จะพบว่าหัวใจของเราจะมีความสุขมากๆครับฉะนั้นรอมฎอนนี้ครับเราจะบอกกับตัวของเราเลยนะครับว่าฉันจะไม่ยอมให้ความดีอย่างนี้นะครับออกห่างไปจากตัวฉันวันนี้ฉันจะทำการถือศีลอดและฉันก็จะให้อาหารแก่ผู้ที่ถือศีลอดด้วยเพราะฉันหวังความกรุณาความปราณีจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาน้องที่รักขอแล้วครับวันนี้บอกกันรณรงค์กันนะครับให้การละศีลอดให้อาหารเลี้ยงอาหารบริจาคอาหารให้กับผู้ที่ละศีลอดแล้วเราจะได้รับผลบุญความดีจากอัลลอฮฺอย่างมากมายครับวันนี้จากลาไปก่อนครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์ครับ